ัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ channel มารีวิววันนี้นะฮะเราอยู่ในช่วงของตอนดักแก่นั่นเองนะครับในช่วงโควิดนี้เชื่อว่าน้องๆหลายท่านก็เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมพี่เลนเห็นหลายๆท่านมาบ่นกับพี่เลนไม่ไหวว่าพี่เลนแบบเรียนตอนนี้ปวดหัวมากเลยโดยเฉพาะเลขอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่เป็นไรน้องๆในช่วงวัยเรียนเนี่ยเรียนให้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปสบายในช่วงมหาลัยเดี๋ยวจริงเปล่าเรียนเนี่ยดีแล้วมันสบายและชิลที่สุดแล้วน้องอย่างมากก็คือน้องๆก็ตั้งใจเรียนนะฮะทำเกรดให้ดีนะครับพ่อแม่จะได้ภูมิใจนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวชุดแฮปปี้มิวมู่หลานนะครับพี่เขลจะมาเล่าประวัติคร่าวๆของการ์ตูนมู่หลานกันนะฮะว่าความเป็นมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยู่มาวันนึงนะครับมีชาวฮั่นนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งได้บุกโจมตีเมืองจีนนะฮะโดยกองกำลังของชาวฮั่นมีฉางอยู่นะครับเป็นแม่ทัพเป้าหมายของชางยูเนี่ยคือการยึดครองเมืองจีนระหว่างที่กลุ่มก่อการร้ายกำลังปีนข้ามกำแพงเมืองจีนนะฮะทหารจีนที่ตรวจตาอยู่นะครับก็เห็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่กำลังบุกมาจึงจุดคบเพลิงนะฮะส่งสัญญาณให้รู้ว่ามีศัตรูบุกขึ้นแล้วนะครับแม่ทัพนะครับจึงรีบได้นำข่าวนี้ไปทูลแด่ฮ่องเต้นะครับฮ่องเต้จึงได้ออกองค์การการเกณฑ์ไพ่พลเพื่อเตรียมกองกำลังให้พร้อมกับการต่อสู้กับชาวฮั่นนั่นเองพี่เล็ดเคยซื้อสินค้านะฮะเป็นชุดแฮปปี้มิลของแมคโดนัลด์มาสักพักแล้วแหละว่าจะรีวิวก่อนที่โรงหนังจะเข้านะฮะเมื่อต้นปีไม่ได้รีวิวสักทีแต่ตอนนี้หนังกำลังจะเข้าแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าสินค้าของชุดแฮปปี้มิลมู่หลานนะครับที่เคยจัดจำหน่ายในปี1998จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาอันแพ็คกันเลยดีกว่าไปลุยกันเลยตัวละครแรกนะฮะนั่นคือมู่หลานนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในแพ็คก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็มีอันนี้นะครับเป็นกระโปรงแล้วก็มู่หลานพร้อมกับชุดออกรบนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก่อนดีกว่าว่าแพ็กเกจนี้ให้อะไรมาสำหรับใบนี้นะฮะก็หมายความว่าเป็นมู่หลานนะฮะตัวแรกของเรานะครับยืนอยู่ตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็เขาจะให้ชุดนี้มาอันนี้คือพี่เล็ดตัดไปแล้วนะนี่ครับให้เป็นชุดมู่หลานนะครับมา1ชุดอ่ะเดี๋ยวเรานะฮะจะถอดชุดเกราะตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมก็ครับเลยกายนางเลยครับแปลงด้วยแล้วทุกคลิปเลยตรงนี้นะครับเขาจะไม่ได้ว่ามันล็อกไปกับตัวนะครับสามารถแกะได้ช่องว่างสามารถแกะได้ถูกต้องนะครับผมวัสดุทำมาจาก PVC นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะยืดหยุ่นนะครับโอเคอันนี้ก็คือมู่หลานตอนที่ไม่ได้ใส่ชุดเกราะนะครับตอนอยู่บ้านเนี่ยมู่หลานจะต้องใส่ชุดนะครับเป็นกุลสตรีนะเดี๋ยวเราสวมก่อนเลยแล้วกันต้องบอกก่อนนะครับครับคือเมื่อก่อนเนี่ยทำของเล่นออกมาของชุดแฮปปี้มิลทุกชุดเลยนะน่าสนใจมากลูกเล่นโคตรดีมันเป็นความคิดเห็นของคนสมัยก่อนมากกว่ารู้สึกว่ายุคนี้กับยุคสมัยก่อนเนี่ยมันต่างกันใช่ใช่ต่างกันคือสมัยนี้อาจจะว่าด้วยเรื่องของการต้นทุนการผลิตมันอาจจะอะไรหลายอย่างอาจจะแพงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะฮะครับคือด้วยหน้าตาของมู่หลานเนี่ย1998เขาก็ทำออกมาได้ละเอียดนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าข้อต่อของมู่หลานเนี่ยจะขยับจุดไหนกันได้บ้างนะเริ่มจากส่วนหัวก่อนละกันนะครับคอหันได้ไหมไม่ได้แขนขยับขึ้นขยับลงได้นะครับหมุนได้360เลยนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นท่านั่งนะครับเดี๋ยวพี่เหลดจะบอกว่าท่านั่งเนี่ยเอาไปนั่งกับตัวม้านะฮะก็ตรงนี้นะครับครับก็ไว้ใส่กระเดื่อยในของม้านั่นเองนะฮะตัวข้างๆของคานเนี่ยม้าของมู่หลานนะครับจะมีเดื่อยออกมานะครับให้เอาขาของมู่หลานเนี่ยไปใส่ล็อกนะครับโอเคก็ขาเนี่ยสามารถหมุนได้360เลยนะฮะแล้วก็การงอเข่าก็สามารถทำได้นะฮะระดับหนึ่งประมาณ45องศานะครับปลายเท้างอได้ไหมครับปลายเท้างอไม่ได้ครับก็มาดูชุดเกราะกันบ้างนะครับนี่รอบๆของชุดเกราะเลยนะฮะชุดเกราะก็สวมง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับสวมแบบนี้ได้เลยแล้วก็เราอาจจะขยับนะฮะในช่วงของช่วงหน้าอกนะครับได้นะฮะถามว่าตอนที่เราใส่ชุดเกราะของมู่หลานไปแล้วนะครับเราสามารถขยับแขน
ได้เพียงแค่ระดับเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะติดช่วงเกาะใช่ช่วงหน้าอกช่วงเกาะไหล่นะฮะช่วงนี้อันนี้จบไปแล้วสำหรับตัวแรกนะครับสำหรับมู่หลานนะฮะตัวที่1ตัวที่2นะฮะพี่เล็กก็แกะมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คานนะฮะนี่คานนะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับมีใบมาให้นะฮะเป็นใบคอลเลคชันนัมเบอร์ที่2นะครับมาดูรอบๆก่อนดีกว่านะครับว่าคานของเรานะฮะมีอะไรลูกเล่นอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะครับตรงนี้เดือยที่พี่เล็กบอกไปว่ามู่หลานนะฮะจะขาตรงขาของมู่หลานเนี่ยจะมาล็อกเข้ากับเดือยตรงนี้นะครับเพื่อระหว่างการเล่นเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดเดี๋ยวมาใส่ถุงให้ดูนะครับว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะโอเคตรงนี้นะครับถ้าพี่เล็ดจำไม่ผิดมันคือการขันนะฮะแล้วม้าจะทำการเดินนะครับม้าจะดีดนะฮะม้าจะดีดไปเลยปึ๊บเย็นไปเลยลูกอีกลูกเอ้ยมันไม่วิ่งไอ้เข้าใจของนี้แม่งเป็น10ปีแล้วอ่ะเสียดายว่ะเฟืองมันฝืดไปหน่อยนะเมื่อมาเล่นกับมู่หลานแล้วจะเป็นยังไงนะจะเป็นอย่างนี้ครับกูยังไม่ทำเลยตรงนี้นะครับมีเรืออยู่นั่งเลยนี่นะครับเอาให้เห็นกันนี่ใส่เข้าไปทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออโอเคสวยงามก็โดยรวมๆแล้วพี่เล็ดมองว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ดูแย่นะดูสวยอยู่จะให้ดีกว่านี้ตรงนี้ถ้าเป็นเชือกหรือว่าเป็นยางให้จับได้ก็โอเคนะถูกถ้าเป็นเชือกจะดีกว่าถ้าเป็นยางป่านนี้มันละลายติดตองไปแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่มีชุดของมู่หลานชุดนี้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะว่าลานขาดแล้วหรือเปล่านะฮะจริงๆก็ถ้าลานมันไม่ขาดเนี่ยมันจะกระดึบเยอะไปเรื่อยตัวที่3ของเราตัวหมานะฮะครับโอเคชื่อว่าตัวเล็กนะฮะไอ้ตัวเล็กโอ้โหใครรู้ชื่อของมันจริงๆเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะอยากรู้ว่าไอ้ตัวเล็กของเรามันชื่ออะไรโอเคก็ให้อันนี้มานะครับโอ้โหยับเยินมากต้องตามเราเขียนว่าเลข3นะฮะนะแกะโชว์เลยตัวเล็กนะครับครับนี่นะครับเรารอบๆกันก่อนดีกว่านี่ด้านหลังก็มีน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ปะเป็น MFQ นะครับ for FBO อาจจะเป็นรหัสนะครับใช่แต่ว่านี่มีลิขสิทธิ์ของดิสนีย์อยู่ที่ผ่านมาอยู่ดูตัวที่ผ่านมาก่อนดิมีนะมีป่าวมีนี่มู่หลานมีที่ต้นขานะฮะอันนี้เราลืมบอกไปเราจะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับนี่มู่หลานจะเป็นตรงนี้นี่แสดงว่ามีทุกตัวแหละเออเม็ดมันเป็นเหมือนกันนะฮะก็เป็นลิขสิทธิ์จากดิสนีย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะครับก็เขียนคำว่าไชน่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับลุ้นกันว่าครับไอ้ตัวเล็กของเราครับจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะมันจะฝึกแบบคานหรือเปล่าไปลองดูไขเลยเฮ้ยสัญญาณดีสัญญาณดีสัญญาณดีขอแค่นี้ละกันเดี๋ยวมันขาดทำอะไรได้บ้างโอ้ยเฮ้ยโอ้โหตีลังกาเว้ยขายใหม่มาแบ็คฟลิปตึ้มอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราได้อัดคลิปตอนที่ทำได้แล้วกันว่าตอนทำได้เราจะรู้สึกยังไงมันจะตีลังกาสวยขนาดไหนโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะฮะของไอ้ตัวเล็กของเรานะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าไปอ่ะมาดูตัวละครต่อไปนะครับกับเหยาเฉียนโปแล้วก็หลิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรดูก่อนนะครับอันนี้นะฮะเป็นชุดที่4นะฮะเลข4นะครับเป็นชุดเหยานะฮะเฉียนโปแล้วก็หลิงนะครับอยู่ข้างๆนี้นะฮะคือตามจริงเนี่ยพี่เล็ดถ้าที่ฮะไปดูรีวิวมาเนี่ยคือมันต้องดึงประมาณนึงนะปึ๊บประมาณนึงมันจะค่อยๆวิ่งไปใช่ป่ะพี่เล็ดกะเทสไงขาดเลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะฮะอย่างพี่เล็ดบอกไปนะฮะกับหลิงขยับได้แค่หัวก็ยังดีนะที่ยังขยับได้นะครับแล้วก็เฉินโปนะฮะเฉินโปนี่เป็นพี่ตัวใหญ่นะฮะจิตใจดีนะนี่ดิสนีย์นะฮะเห็นไหมกล้องเขียนเหมือนเดิมนะฮะทุกตัวนะครับ
นี่ช่วงแรกเขามีแบบว่าเป็นควันด้วยวิ่งนะฮะแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะฮะกับพี่เหยาพี่เหยานี่นักเลงตัวเป้งเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะว่าเราเล่นให้ดูไม่ได้สำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาไปตั้งโชว์หน้าเตอยู่ตัวต่อไปกับมูชูมูชูมาแล้วนะฮะอันนี้นะครับแกออกมานะฮะโอ้โหแล้วก็มีหมายเลข5หมายเลข5นะครับของมูชูครับตีกองนะครับเอ้ยระฆังตีคองเออตีคองคือเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีสังกะสีอยู่นะอันเนี้ยพี่เล็ดพอปล่อยแล้วอะตามจริงพอปล่อยแล้วเนี่ยตัวมูชูจะต้องแบบหันมาแบบตีเร็วๆเลยตีเร็วๆแต่เนี่ยคือด้วยความที่ว่าของมันเป็น10ปีแล้วเนาะแล้วเราแกะออกมามันก็เป็นอย่างนี้เลยมันก็ฝืดแบบฝืดโคตรๆใช่ได้แค่เนี้ยมาด้านหลังนะคะพี่เล็ดนี่เป็นรูนะครับก็เอาไว้ให้เสียงออกแหละดูออกนะฮะแล้วก็มีด้านหลังนี้เขียน China เหมือนเดิม KH นะฮะแล้วก็มี MFG for McDonald ขอบด้านล่างไม่มีอะไรอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครมูชูมาดูตัวละครต่อไปนะครับสำหรับแม่ทัพหลี่ชางนะฮะมาแกะออกมานะครับนี่เป็นเลข6นะครับโอเคแกะออกมาเลยมาดูความสามารถของแม่ทัพของเราก่อนดีกว่านะครับว่าทำอะไรกันได้บ้างนะฮะอันนี้ขยับหัวได้นะครับเรื่องความสามารถที่แท้จริงนะไม่ได้มีแค่นี้ต่อแขนนะฮะขยับได้เป็นลำไข่เก๊กได้แล้วได้นี่นะฮะเดาเอานะฮะขยับด้านล่างนะครับช่วงขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะได้แค่นี้ก็ยังดีนะฮะขาครับโอเคสามารถบิดได้300เลยไหม300เลยโอ้300เลย2ข้างมั้ยไม่อีกข้างเดียวใช่มั้ยข้างเดียวอันนี้ก็เป็นจับแบบนี้ปลายข้อเท้าขยับไม่ได้นะครับหักขึ้นหักลงไม่ได้นะฮะหรือหมุนซ้ายขวาไม่ได้ด้านหลังนะฮะแผ่นอกด้านหลังก็โอเคนี่คือวิธีการยืนที่ถูกต้องนะครับพี่เด่นครับยืนแบบ S line เลยนะฮะอ๋อพี่ต้องต่อไปนี่ S line นะฮะอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับภาษาอังกฤษนะฮะลิขสิทธิ์แท้ๆนะครับที่แมคโดนัลด์ได้มานะครับดิสนีย์นะฮะโอเคไปดูตัวละครต่อไปนะฮะกับคลิกกี้จิ้งหรีดนำโชคนะครับครับแกเอามาก่อนหวังว่าคลิกกี้นะฮะจะไม่ทำให้เราผิดหวังนะโอเคอันนี้คลิกกี้ก็จิ้งหรีดนำโชคของมู่หลานนะครับเป็นเลข7นะฮะเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อนอันนี้มีเขียนเหมือนเดิมนะครับข้างๆนะฮะแล้วก็การลงสีพอประมาณหนึ่งนะครับด้านหลังนี้จะมีร่องรอยถลอกบ้างแล้วอันนี้พี่เล็ดไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะครับสีถลอกกึ๊กไม่มีเสียอีกแล้วโอ้โหอีกอย่างหนึ่งของคลิกกี้นะครับความสามารถนะฮะคือสามารถขยับช่วงขาได้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้พี่เล็ดเพิ่งมาสังเกตนะว่าสามารถขยับขึ้นลงได้ทั้งสองข้างเลยนะครับมาถึงตัวละครสุดท้ายแล้วนะฮะกับจอมไวไลท์แม่ทัพของฮั่นนะฮะชื่อว่าฉางอยู่นะครับก็เดี๋ยวแกะมาเลยดีกว่านะฮะโอเคตัวที่8นะครับตัวที่8อยู่ทางด้านนี้นะฮะฉางอยู่ก็เป็นแม่ทัพฝั่งกองกำลังก่อการร้ายนะฮะเป็นตัวที่เหี้ยมโหดเลยทีเดียว oh, แค่ฉากเปิดมาเนี่ยก็ไม่ปราณีแล้วนะฆ่าคนเขาเรียกอะไรยามเป้าประตูกำแพงเมืองจีนอ่ะโอ้โหดุเดือดโหดร้ายมากๆเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมือขวาถือดาบนะฮะอันนี้ทำมาจาก PVC ยางนะครับไม่เป็นอันตรายต่อน้องๆนะฮะบนไหล่ที่เกาะนะฮะพี่ฮาร์ดมีเหยี่ยวนะฮะครับโอ้โหหน้าดุดันมากเลยอะแต่ว่าไม่เหมือนกับตัวในละครนะคือไม่มีลูกตาคืออันนี้เขาอาจจะไม่ได้อาจจะทำแบบว่าไม่ได้แต้มสีมาใช่นี่ด้านหลังนะครับมีน็อตมีอันนี้น่าจะขยับได้เราลองดูนี่มีด้านหลังนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนมันเป็นตัวแบบขยับตัวไอ้นกอ่ะขยับปีกนกคือขยับยังไงนะครับพี่เล็ดนี่กดลงนะฮะ
ลงอ่ะแขนของตัวร้ายนะฮะโอ้โหดาบคราวนี้รู้สึกจะตีมาไม่ดีนะครับพี่เล็กทำไมครับพี่ฮันงอขนาดนี้เลยนะ มันเป็นยางอ่ะแขนข้างนี้ขยับได้เหมือนกันใช่เหมือนข้างซ้ายที่พี่เล็กขยับเลยเออนี่เฮ้ยมันได้ท่าแอคชั่นว่ะได้กิมมิคแบบว่าผู้ก่อการร้ายจริงๆนะโอเคช่วงล่างนะครับขาเนี่ยเขาน่าจะล็อกมาเลยขยับไม่ได้เลยใช่ใช่ไม่สามารถขยับอะไรได้นะครับดีเทลนะฮะก็มีรายละเอียดรอยยับของเสื้อผ้าอยู่นะคือถ้าเกิดวางก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือก็เวลาถือเราก็เน้นท่าได้จะจ้วงจะทำท่าตั้งฟันนะฮะหรือว่าจะทำท่าฟันนะครับก็สามารถทำได้โดยมีนกเหยี่ยวอยู่โอเครายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดเซ็ต Happy Meal นะฮะมู่หลานั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่านะฮะคนที่กำลังรับชมอยู่นะฮะเกิดความอยากได้อยากสนใจหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้พี่เล็กบอกเลยว่าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็มีขายอยู่นะครับตามแฟนเพจ Facebook นะฮะหรือว่าจะไปดูเมกาสะพานเหล็กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้พี่ก็เลยบอกเลยว่าสินค้ามู่หลาเนี่ยไม่ใช่เป็นสินค้าลิมิเต็ดอดิชั่นนะฮะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบในช่วงของดักแก่นะครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับพวกเราด้วยนะฮะใครนะครับที่มีข้อสงสัยใดๆนะฮะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับช่องของมารีวิวนี้นะครับตอนนี้มีโซเชียลทั้ง2ช่องทางแล้วนะครับทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นะครับที่เราไว้อัปเดตข่าวสารรวมถึงภาพโปรโมทนะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามทั้ง2แฟนเพจได้เลยนะครับผมก็ลากันไปแล้วสำหรับ EP นี้ EP ของช่วงดักแก่นะฮะ EP หน้าในช่วงดักแก่จะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับบ๊ายบาย